รับโวยผู้แต่บริวารและแต่รวมกับท่านจะได้รับเงินจำนวน 1,300 บาทท่านผู้ชมคะใครคือเจ้าพญาอินทรีคัตติซากชิงเงินรางวัล 25,000 บาทอดใจรอนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์นี้เวทีสำโรงยอดมวยดังก็จะทำการถ่ายทอดระหว่างรุ่งรัตน์ชาติสมิงคลากับก้องบุรีปิยพันธ์เป็นมวยรอบเจ้าพญาอินทรีคัตติซากเราก็จะรอกันดูว่าระหว่าง2คนนี้ใครจะได้รางวัล 25,000 บาทจากคัตติซากไปคะ่ะสำหรับมวยที่กำลังไหว้ครูอยู่ในขณะนี้ระหว่างพันเหล็กวงมณีฝ่ายแดงกับธีรเดชเกียรติดับเพลิงฝ่ายน้ำเงินพันเหล็กวงมณีน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้116ปอนด์ชื่อจริงว่าอุดมอัครราชอายุ26ปีบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์จบการศึกษาชั้นม.3สถิติการชกมวยประมาณ60ครั้งชนะ40ครั้งแพ้20ครั้งชกมวยครั้งแรกก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดได้รับเงินรางวัลมา70บาทครั้งสุดท้ายชนะน็อกปิติน้อยสิทธิ์สวปที่จังหวัดบุรีรัมย์ผู้จัดการหรือหัวหน้าคณะก็คือคุณสนองรักวณิชและผู้ฝึกสอนก็คือรักแท้เมืองสุรินทร์ธีรเดชเกียรติดับเพลิงฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้116ปอนด์เท่ากันชื่อจริงว่าปริญญาธราพรอายุ21ปีเป็นชาวใต้จังหวัดตรังขณะนี้กำลังเป็นนักศึกษาอยู่ปวช.ปีที่4โรงเรียนพาณิชยการเปรมฤทัยสถิติชกมวยมาประมาณ28ครั้งชนะ22ครั้งแพ้6ครั้งชกมวยครั้งแรกในชีวิตที่บ้านเกิดจังหวัดตรังได้รับรางวัลเพียง30บาทครั้งสุดท้ายมาแพ้คะแนนสมศรีสิทธิ์ช่างที่เวทีมวยสำโรงแห่งนี้ผู้จัดการหรือหัวหน้าคณะก็คือคุณประยงภูธนชัยและผู้ฝึกสอนก็คือคุณรัตนเทวกุลและสำหรับมวยทุกคู่ที่มีการถ่ายทอดถ้าหากมีการแตกขึ้นนะคะแอนตาซินจะมอบค่าทำขวัญให้เข็มละ300บาทและนอกจากนั้นแล้วไม่ว่าจะกี่เข็มก็ตามคุณพี่ชัยเจ้าของฟาร์มจระเข้สามพรานและสวนสัตว์ก็จะมอบให้ 1,000 บาทไม่ว่าจะ1เข็มหรือว่ามากกว่า1เข็มก็ 1,000 บาทแต่จากแอนตาซินนั้นจะให้เข็มละ300บาทค่ะเชิญคุณวรวุฒิโรจนพาณิชย์ค่ะผมอยากจะเรียนเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าสำหรับมวยคู่ดุเดือดในคืนนี้นะครับก็จะรับทีวีสีทานิน14นิ้วนะครับจากบริษัททานิน1เครื่องแล้วก็จากส่งกาญจนาชูศักดิ์อีก1เครื่องนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดของมวยคู่นี้ได้แก่กรรมการศรีนินตรีเพชรนะครับกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้ง2ท่านได้แก่สนธยาอัมพันแสงกับกรรมการณรงค์ตันบุญมีนะครับพันเหล็กฝ่ายแดงนั้นก็กาดขวาออกนะครับส่วนธีรเดชฝ่ายน้ำเงินก็กาดซ้ายออกยกนี้ก็เป็นยกที่1 นะครับมวยคู่ต่อไปก็จะเป็นมวยรอบยอดมวยไทยคานเทค CX 2 ทีนะครับระหว่างสิงห์ไพบูลย์เทียนฮิรันพบกับวันมงคลลูกมาตุลีแล้วก็ยังมี6มวยเอกแอนตาซินระหว่างวันดีศักดิ์คำเจริญกับรับพลึงวันเมืองทองให้ท่านได้ชมเป็นคู่ต่อไปนะครับเดชเตะขวาเบาๆนะครับที่ลำตัวเฉียดไปยกนี้ก็ยกที่หนึ่งนะครับพอเหล็กเตะซ้ายธีรเดชก็เตะขวาลำตัวแลกกันคนละทีนะครับท่านผู้ชมยกที่หนึ่งนะครับท่านกำลังชมช่องเก้าอสมทถ่ายทอดสดจากเวทีสำโรงนะครับสุดยอดมวยดังนะครับเดี๋ยวเดชเดินเข้าไปนะครับยังไม่ทำอะไรอันเหล็กทีขวายันไว้ที่หน้าขานะครับอันเหล็กเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหานะครับพันเหล็กฝ่ายแดงเดชเตะขวาสูงเข้าที่ลำตัวอันเหล็กก็ยังขยับเดินเข้ามาหาเหมือนเดิมนะครับเดชเดินเข้าไปพันเหล็กก็เตะซ้ายที่พับนอกในทีหนึ่งอันเหล็กเดินเข้ามาอีกนะครับธีรเดชก็เต้นฟุกเวิร์กวนซ้ายวนขวาทีเดียวเด็กต่อยซ้ายที่หน้าก็เลยต่อยซ้ายก็ไปต่อยซ้ายที่หน้าต่อยขวาที่หน้าธีรเดชเตะขวาก็ที่ลำตัวบ้างนะครับเรื่องชักจะร้อนนะครับท่านผู้ชมยกนี้ก็เป็นยกที่หนึ่งครับพันเหล็กวงมณีนะครับฝ่ายแดงก็เดินเข้าไปหานะครับ
ดุดานในมวยทั้งสองก็ปาพัดปอเบียงกันนะครับพาเล็กเตะซ้ายเสด็จเตะขวาก็ทีลำตัวเสด็จเตะขวาต่อยขวานะครับพาเล็กก็เตะซ้ายลำตัวเสด็จนี่เวลายิ้มนี่อมยิ้มนะครับเพราะว่าฟันหล่อนะครับไม่กล้ายิ้มเปิดเผยนะครับเสด็จยับซ้ายที่หน้าหมัดหนึ่งพาเล็กเดินไล่จีเข้าไปอีกเล็กเตะซ้ายลำตัวนะครับเสด็จเข้าไปเตะขวาแล้วตัวเองก็ลื่นล้มลงไปกับพื้นเวทีไม่เป็นไรครับกรรมการสีดินเข้าไปกันไว้เดชยิ้มนะครับนอนยิ้มแล้วก็ลุกขึ้นมาชกต่อไปหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับยกต่อไปเป็นยกที่2นะครับระหว่างพันเหล็กวงมณีฝ่ายแดงกับธีระเดชเกียรติดับเพลิงฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชเตะขวาลำตัวเฉียดไปพันเหล็กต่อยขวาต่อยซ้ายที่ลำตัวต่อยซ้ายจะเตะซ้ายลำตัวทีนึงเดชก็เตะขวาที่พับนอกบ้างนะครับเดชเตะขวาลำตัวอีกเดชยับซ้ายที่ลำตัวอีกหมัดหนึ่งพันเหล็กเดินเข้าไปหานะครับพันเหล็กเตะซ้ายเดชต่อยซ้ายพันเหล็กต่อยซ้ายที่หน้าเรื่องชักจะร้อนนะครับท่านผู้ชมพันเหล็กเดินเข้ามาหาอีกพันเหล็กถีบขวายันไว้ยกที่2นะครับเดชวนออกมาทางซ้ายนะครับเดชเตะขวาพันเหล็กเตะซ้ายพับในเดชถีบซ้ายอย่างแรงเลยต่อยซ้ายที่หน้าต่อยซ้ายที่หน้าเป็นสองหมัดนะครับเดชเตะขวาเลยต่อยขวาที่หน้าเลยต่อยซ้ายตัวอีกเดชยิ้มนะครับเดชต่อยซ้ายเข้าหัวไปแล้วก็จับคอและตีเข่าซ้ายตัวได้ทีนึงพันเหล็กก็สะบัดตัวออกมานะครับเดชเตะขวาตัวพันเหล็กเตะซ้ายที่รับไปเดชเตะขวาพันเหล็กต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าเดชวิ่งบอลออกทางขวาเดชต่อยซ้ายที่หน้าเฉียดไปเดชเตะขวาพันเหล็กต่อยซ้ายที่หน้าพันเหล็กต่อยซ้ายที่หน้าอีกหมัดนึงเดชเตะขวาพันเหล็กต่อยขวาที่หน้าหมัดกับเท้านะครับใครจะดีใครจะอยู่พันเหล็กถีบขวาต่อยซ้ายเข้าหัวไปเดชก็ต่อยขวาที่หน้าบ้างพันเหล็กถีบขวายันมานะครับพันเหล็กเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงเดชเตะขวาลำตัวบ้างพันเหล็กเดินเข้าไปนะครับเดชเตะซ้ายเดชต่อยซ้ายเดชเตะขวาลำตัวอีกทีนึงพันเหล็กถีบขวายันไว้นะครับพันเหล็กเดินเข้าไปอีกพยายามจะเตะซ้ายไม่เตะนะครับเดชเตะซ้ายพันเหล็กต่อยซ้ายที่หน้าต่อยขวาที่หน้าต่อยซ้ายที่หน้าอีกมาถึงคนดูก็ชอบใจนะครับพันเหล็กเตะซ้ายตัวอีกเดชไม่ยอมนะครับไม่ทันเตะขวาตัวบ้างเรียกว่าทันกันแล้วครับพันเหล็กเดินเข้ามาอีกเดชเตะขวาพันเหล็กเตะซ้ายเข้าในแม่คนละทีนะครับเดชเตะขวาตัวอีกพันเหล็กก็เตะซ้ายที่พับนอกพันเหล็กเดินเข้ามานะครับเดชเตะขวาเลยต่อยขวาเลยต่อยซ้ายตัวต่อยซ้ายหน้าเตะซ้ายตัวอีกทีนึงมีเพิ่งจะยกที่สองนะครับก็ชกสนุกกันนะครับท่านผู้ชมพันเหล็กแก้ซ้ายต่อยขวาข้อมือไปนะครับเด็กไปกอดเอวแล้วตีเข่าเข้าที่ก้นกบของพันเหล็กนะครับทั้งคู่กอดกันแน่นเลยทีเดียวกรรมการสีดินก็แยกกันมาชกกันใหม่ที่กลางเวทียกที่2นะครับพันเหล็กฝ่ายแดงธีระเดชฝ่ายน้ำเงินพันเหล็กเตะซ้ายพับในธีระเดชเตะขวาลำตัวแลกกันคนละทีนะครับหมดยกที่2ยกที่3กันต่อไปนะครับระหว่างพันเหล็กวงมณีฝ่ายแดงกับธีระเดชเกียรติดับเพลิงฝ่ายน้ำเงินนะครับธีระเดชเตะขวาสูงที่ต้นแขนนะครับพันเหล็กก็เป็นฝ่ายเดินเข้าไปธีระเดชต่อยซ้ายที่หน้าธีระเดชเตะขวาตัวอีกทีนึงธีระเดชได้ชักเต้นบุกเบิกไปมายังคึกอยู่นะครับธีระเดชเตะขวาพันเหล็กต่อยซ้ายที่หน้าพันเหล็กต่อยซ้ายที่หน้าอีกหมัดนึงธีระเดชต้องลงไปไม่เป็นไรครับลุกมาชกต่อไปเด็กที่พยายามจะใช้หมัดนะครับเพราะว่าหมัดหนักนะครับเดชเตะขวาที่ลำตัวอีกเด็กเดินเข้าไปหาอีกนะครับเด็กต่อยซ้ายที่หน้าโยนเข่าซ้ายลำตัวเด็กตีเข่าขวาลำตัวอีกทีนึงเด็กก็ไปกอดเอวพันเด็กไว้แน่นนะครับเพื่อไม่ตีเข่าถนัดกรรมการสีดินก็เข้าไปกันแล้วก็แยกออกมานะครับให้มาชกกันใหม่ที่กลางเวทีพันเด็กเดินเข้าไปใหม่ครับพันเด็กถีบขวาเด็กยับซ้ายหน้าเด็กเตะขวาลำตัวอีกเดียเดียดทีขวานะครับพันเหล็กต่อยซ้ายก็หัวไปที่เข่าขวาตัวอีกทีนึง
เด็ดกอดเอวไว้แน่นตีเข่าซ้ายที่หน้าขาบ้างนะครับพาเลตตีเข่าซ้ายลำตัวเด็ดตีเข่าซ้ายลำตัวบ้างเด็ดเบี่ยงพาเลตออกไปนะครับพาเลตเดินเข้าไปใหม่พาเลตยับขวาต่อยซ้ายหน้าต่อยขวาหน้าต่อยซ้ายหน้าโดนกดบ้างเด็ดไปไม่รอดครับกรรมการก็ไม่นับถึงหน้านะครับแล้วก็ปรากฏว่านักมวยคือธีรเดชเกียรติดับเพลิงนั้นตาค้างนะครับโดนหมัดซ้ายและขวาเข้าไปอย่างเต็มเหนียวทีเดียวก็เป็นนั้นว่าพันเหล็กวงมณีเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ธีรเดชเกียรติดับเพลิงฝ่ายน้ำเงินในการชกแค่เพียงยกที่3นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG